ช่องไว้คนมองมันก็ทุ้งตรงนั้นออกครับครับเนี่ยเราก็เลยนึกว่าถ้ามันจะไปต้องไปทางนี้แหละอือฮึแต่ว่าระยะเวลามันห่างมันจะมันไม่มีไปครับตรงไหนฮะจุดที่ออกเนี่ยเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยคลองแค่นี้เองเนี่ยเรายันไว้เนี่ยนี่ติดซิลิโคนนะมันซิลิโคนเขาก็ได้ยินเขาได้ยินนะพระเนี่ยเขาได้ยินว่าเหมือนกับไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าขนุนมันหล่นดังพรึบมาเนี่ยแล้วไปปากกระทุ้งอ่ะคืนวันที่1นะวันบวชพระวันนั้นระบายคืนวันที่1แล้วข้างในนี่มันมีน้ำมีอะไรยังไงกำลังเนี่ยประมาณนี้เลยไม่น้ำอยู่ขนาดนี้แต่ว่าเราเปิดน้ำทิ้งจะกำลังใส่น้ำครับกำลังใส่น้ำเนี่ยปกติแค่คาบหรอปกติก็นวดต้องท่วมนู่นน่ะนู่นน่ะลอยคาบเห็นไหมปกติจะท่วมนู่นน่ะครับ43ยังครับตายเครียดเดี๋ยวมันจะเดินออกมาเดี๋ยวโยมดูนะสองทุ่มสิใครจะเป็นไหมแต่ระยะเดี๋ยวผ่านอีกแล้วมาแล้วเดินออกมาแล้วเห็นไหมนี่มาเดินมานี่แหละนี่เขาแล้วนะหมามาแล้วยังคงมาทางนี้สองทุ่ม50 1 มีนาคมแล้วเห็นมันไปจนถึงนี้ครับเดี๋ยวมันกลับอ่ะเดี๋ยวมันกลับเดี๋ยวดูกลับนะกลับแล้วก็หายไปเลยแต่ครั้งนั้นเราก็ดูเรื่อยดูเรื่อยมันไม่ออกมาเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยนะนะนี่หมาเห่าอยู่กลับแล้วเดินกลับแล้วเห็นป่ะเดินกลับเข้าไปตรงนั้นอ่ะกลับแล้วครับน่ะเดินเห็นแล้วหางวาดมาแล้วนะยงว่ายาวไหมสองเมตรนะเราไม่ได้อยู่แล้วล่ะไปเขาถวายไว้อ่ะครับถวายไว้สองตัวครับมันเราเลี้ยงได้สัก3ปีหรือ4ปีมันตายไปตัวครับก็เลยเหลือตัวเดียวอือฮึเลี้ยงไว้ตรงไหนบ่อนะข้างมันออกมาได้ไงครับข้างมันมีช่องกระจกเราติดกระจกไว้จะให้คนดูครับไว้คนดูจะได้ไม่ต้องขึ้นไปปกติเราอือฮึมันกระทุ้งเนี่ยทุ้งกระจกมันทุ้งกระจกแตกไม่แตกก็หลุดมามันเรายิงซิลิโคนไว้อ่ะเราก็ไม่นึกว่ามันหมดอายุครับซิลิโคนอ่ะมันหายไปตั้งแต่ช่วงไหนคะประมาณ3ทุ่มไหม2ทุ่มกว่า3ทุ่มอ่ะตอนที่เห็นมันเดินออกมาเนี่ยนะตอนดูกล้องวงจรปิดอ่ะเราไม่ได้เห็นคืนนั้นเราดูเช้าถึงรู้ว่ามันหายมันออกมันหายอ่ะดูเช้าแล้วก็ดูกล้องแล้วมันเดินออกมาแล้วพอมันเห็นเหมือนกับมีหมาเห่ามันก็เดินกลับไปแล้วจากก็กลับไปเราก็ดูจนยันพระออกบิณฑบาตอะตีห้ากว่าตีห้าหกโมงอะพระออกบิณฑบาตมันไม่มีข้ามไปอย่างนี้หรือออกไปอย่างนี้มันไม่เห็นเลยไม่พบเลยไม่พบเลยฮะเราก็สันนิษฐานว่าถ้ามันจะไปมันต้องไปทางนี้ไปทางนี้ไปออกไหนได้ฮะก็หลังวัดไม่มีอะไรอะครับไม่มีกำแพงไม่มีอะไรกั้นอะอือฮึติดคลองชนไหมฮะก็ติดฮะหลังวัดเป็นคลองชนมาทานใช่ฮะติดฮะแล้วส่วนตัวแล้วจระเข้ตัวนี้นิสัยเป็นไงคะก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันก็ไม่มีใครไปนั่นแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเมื่อตอนเลี้ยงสัก3ปี4ปีเรายังเกาคางได้เพราะคุ้นกันครับพอเราออกไปบินไปกิจนิมนต์น่ะมันมีก้อนหินน่ะขนาดเราเวลาล้างบ่อนะก้อนหินน่ะ2กอบยังไม่หมดเลยนะก้อนหินบ้างไอ้กระเบื้องที่เขาปูพื้นน่ะนิมนต์หลวงพ่อเล่าเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์เพราะว่านี่ก็ไปดูกล้องวงจรปิดถึงรู้ว่ามันเดินออกไปตรงนั้นแล้วมันเดินกลับมาแล้วเราก็ดูต่อดูย้อนมันไม่มีออกมาอีกเลยดูจนพระออกเป็นสบายแจ้งดูกล้องตามเพราะเวลาเลี้ยงมันจะมันเป็นบ่อที่ใครในบริเวณวัดนี้เราก็เลยไม่สงสัยคืนนั้นเราสงสัยหน่อยปุ๊บเราเดินมาทางนี้ดังไม้ขึ้นประดานหน้าเรียง
มาเลยมันจะสะพานต้นหาแต่งานเยอะใช่ไปเขาหายยาลุเอาคุณพี่ไอ้ชิงปูอย่างนี้แล้วเรื่องเหลือดับไปหันเลยแล้ว